สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูขนมแซนด์วิชสังขยาใบเตยบอกเลยว่าหอมหวานนุ่มอร่อยมากๆครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาทำสังขยาใบเตยกันเลยครับไข่แดงของไข่ไก่4ฟองและตามด้วยน้ำตาลทราย150กรัมให้เราเอาเฉพาะไข่แดงมานะครับเพื่อนๆเกลือป่นครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราใช้ตะกร้อมือคนให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราคนส่วนผสมเข้ากันนะครับตามด้วยนมข้นหวาน50 ml หัวกะทิ350 ml และตามด้วยน้ำใบเตยคั้นสด150 ml ขั้นตอนนี้นะครับคนส่วนผสมสังขยาใบเตยของเราให้เข้ากันเลยนะครับคนให้น้ำตาลทรายละลายเลยนะครับเมื่อเราคนเข้ากันจนน้ำตาลทรายละลายนะครับขั้นตอนนี้เราใส่แป้งข้าวโพดลงไปเลยครับแป้งข้าวโพด50กรัมแล้วก็ให้เราคนให้แป้งข้าวโพดของเราละลายเข้ากับสังขยาใบเตยของเราเลยนะครับเสร็จแล้วก็นำไปกรองนะครับเพื่อเอากากแป้งและกากน้ำตาลออกให้เนื้อสังขยาของเราเนียนยิ่งขึ้นไปนะครับเราก็ได้เนื้อสังขยาที่เนียนแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการเคี่ยวเนื้อสังขยาให้เขาข้นยิ่งขึ้นไปนะครับขั้นตอนนี้นะครับเรามาเคี่ยวสังขยาใบเตยกันเลยครับแล้วก็ตั้งน้ำจนร้อนนะครับให้เราหลีมาที่ไฟอ่อนนะครับเราจะเคี่ยวสังขยาใบเตยของเราด้วยไอน้ำนะครับให้เรานำกระมังที่เราผสมเนื้อสังขยานะครับมาวางไว้บนหม้อได้เลยครับแล้วเราจะเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆจนเนื้อสังขยาของเรามีความเข้มข้นเลยนะครับให้เราใช้ตะกร้อมือคนไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนแล้วก็เคี่ยวสังขยาใบเตยของเราจนเข้มข้นแล้วนะครับจนเป็นสายเส้นคล้ายๆตะกร้อมือนะครับเป็นเส้นแบบนี้ถือว่าใช้ได้นะครับให้เรานำสังขยาใบเตยของเราออกจากหม้อเลยครับแล้วก็นำมาคนต่อนะครับเพื่อให้เขาคลายความร้อนออกจากตัวนะครับเขาจะได้ไม่จับตัวกับเป็นก้อนนะครับถ้าเรานำสังขยาใบเตยของเราไปพักเลยโดยที่เราไม่คนต่อเนื่องนะครับเขาจะจับตัวกับเป็นก้อนและเป็นไตนั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ให้เราคนสังขยาของเราให้เขาเย็นตัวเลยนะครับเขาจะได้เนื้อเนียนเข้มข้นยิ่งขึ้นไปนะครับเพื่อนๆตอนนี้สังขยาใบเตยของเราก็เย็นตัวและมีความเข้มข้นยิ่งขึ้นไปแล้วนะครับขั้นตอนนี้ให้เราเทใส่ถ้วยพักไว้เลยครับและเดี๋ยวไปทำขั้นตอนการทำขนมแซนด์วิชสังขยาใบเตยกันเลยครับผมก็ใช้เป็นขนมปังแผ่นนะครับสำหรับทำแซนด์วิชนะครับให้เราทาสังขยาใบเตยไปให้ทั่วแผ่นขนมปังเลยนะครับเราจะประกบขนมปังล้อมหมด4ชั้นนะครับทาสังขยาใบเตยอยู่3ชั้นนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราตัดเป็นทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็นำขนมปังแซนด์วิชของเรานะครับไปบรรจุใส่ในกล่องพลาสติกทรงสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เป็นอันว่าเสร็จนะครับเพื่อนๆก่อนเราทำทุกครั้งเราก็ล้างมือทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำขนมแซนด์วิชสังขยาใบเตยกันให้เสร็จเลยนะครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูขนมแซนด์วิชสังขยาใบเตยสูตรโฆษณานะครับสีสันหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับผมบอกเลยว่าหอมหวานอร่อยมากๆครับสังขยาของเรามีความหอมใบเตยแล้วก็มีความหวานอยู่ในตัวนะครับส่วนขนมปังนะครับก็มีความนุ่มอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆเมนูนี้เพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูแซนด์วิชสังขยาใบเตยก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมหวานอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ